ดีค่ะขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการสยามโซไซตี้และวันนี้อยู่กับดิฉันพรชนกกุหลาบซ้อนค่ะในช่วงแรกของเรานะคะกับช่วงสยามโซไซตี้ช่วงนี้จะมีกิจกรรมดีๆอะไรเกิดขึ้นบ้างนั้นไปติดตามชมกันเลยค่ะมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยสานต่อโครงการการมอบทุนการศึกษาสมเด็จพระสังฆราชเจ้าในพระสังฆราชูปถัมภ์ซึ่งเป็นพระดำริของเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเกี่ยวกับนโยบายการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยว่าควรมีทุนการศึกษาที่จัดตั้งไว้เพื่อให้พระภิกษุและสามเณรได้ศึกษาที่มหาวิทยาลัยจนจบหลักสูตรอันจะเป็นการสร้างศาสนทายาทเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาพระเทพวชระเมธีในฐานะอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยชี้ให้เห็นว่าพระภิกษุและสามเณรเป็นบุคลากรในพระพุทธศาสนาที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเนื่องด้วยเป็นผู้นำทางด้านจิตวิญญาณที่จะชักนำให้ผู้คนทั้งหลายในสังคมตั้งมั่นอยู่ในคุณธรรมศีลธรรมและมีปัญญาจึงมีความจำเป็นที่จะต้องสนับสนุนการศึกษาของพระภิกษุเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนทุนการศึกษาสมเด็จพระสังฆราชเจ้าวาสนมหาเถระเป็นทุนที่เจ้าพระคุณสมเด็จพระวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกอัมพระมหาเถระทรงอนุสรณ์ถึงเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวรารงกรณ์วาสนมหาเถระผู้ทรงเป็นพระราชอุปัฏฐายาจของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและทรงเป็นพระอุปัชฌายะของพระองค์เองอีกด้วยตลอดถึงพระองค์ทรงดำรงตำแหน่งสกลมหาสังฆปริณายกพระองค์ที่18แห่งกรุงรัตนโกสินทร์อดีตนายกสภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัยพระองค์จงทรงประทานนามเพื่อถวายพระเกียรติว่าทุนการศึกษาสมเด็จพระสังฆราชเจ้าวาสนมหาเถระและทรงรับไว้ในพระสังฆราชูปถัมภ์อีกด้วยดังนั้นจึงนับว่าเป็นพระเมตตาคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระภิกษุสามเณรตลอดถึงพุทธศาสนิกชนทั่วไปที่จะต้องมาร่วมกันในการทำให้การสร้างศาสนทายาทของเรานั้นประสบความสำเร็จในการเผยแผ่พระศาสนาในวัตถุประสงค์นั้นเราได้ตั้งวัตถุประสงค์ไว้เพื่อสร้างศาสนทายาทแต่ได้กำหนดในวัตถุประสงค์ไว้อยู่4ประการประการที่1นั้นเพื่อเปิดโอกาสให้ภิกษุสามเณรที่มีความรู้ได้รับโอกาสในการศึกษาในขั้นที่สูงขึ้นอันจะเป็นบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการสนองงานคณะสงฆ์และมหาวิทยาลัยในอนาคตข้อที่2นั้นเพื่อยกระดับภิกษุสามเณรให้ได้รับการศึกษาในหลักสูตรที่ทันสมัยที่จะเข้ากับบริบทของสังคมในปัจจุบันที่มีการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาที่อย่างถูกต้องและสามารถเผยแผ่พระศาสนาในประเทศและต่างประเทศได้3นั้นเพื่อยกระดับการศึกษาของพระภิกษุสามเณรสำหรับการเตรียมความพร้อมให้สามารถไปศึกษาในระดับสูงในต่างประเทศเพื่อที่จะต่อยอดทางด้านวิชาการและวิจัยในทางด้านพระพุทธศาสนาได้อย่างมั่นคง4เพื่อเตรียมบุคลากรของคณะสงฆ์ของประเทศ
ให้พร้อมต่อการเป็นศูนย์กลางในการศึกษาพระพุทธศาสนาของโลกดังนั้นวัตถุประสงค์ทั้ง4ประการนี้เป็นการที่เราตระเตรียมพระภิกษุสามเณรเพื่อเป็นศาสนทายาทผู้สืบทอดพระศาสนาเจ้าพระคุณสมเด็จพระวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกพระองค์ท่านทรงประทานทุนเป็นประถมพร้อมกับให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมสมทบทุนอีกด้วยดังนั้นทุนนี้เป็นทุนการต่อเนื่องสำหรับภิกษุสามเณรที่มีคุณวุฒิระดับมัธยม6สามารถเข้ามาสมัครเรียนเพื่อสอบแข่งขันได้รับทุนนี้ตลอดถึงหลักสูตรใน4ปีซึ่งเราจะให้ทุนนั้นในปีละ 100,000 บาทสำหรับหลักสูตรปริญญาตรีก็ 400,000 บาทจะเป็นการต่อเนื่องในการสร้างหลักสูตรที่มีวิชาการอย่างทันสมัยพร้อมกันนั้นยังเตรียมความพร้อมสำหรับภิกษุสามเณรที่มีความรู้ความสามารถยิ่งขึ้นเข้าไปต่อในระดับปริญญาโทปริญญาเอกต่อไปได้ซึ่งทุนการศึกษานี้ทางมหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัยได้มอบให้กับหรือถวายให้กับพวกเราท่านทั้งหลายได้ศึกษาอย่างเต็มที่ขอให้ท่านทั้งหลายจงตั้งใจเข้ามาศึกษาให้เกิดองค์ความรู้ในด้านวิชาการทั้งด้านพุทธศาสนาทางด้านวิชาการทางด้านวิจัยที่ไปเกี่ยวข้องกับผู้คนทั้งหลายให้เกิดองค์ความรู้ที่เราจะนำธรรมะของพุทธเจ้าออกไปเผยแพร่ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้แล้วเป็นหลักชัยแห่งพุทธศาสนาที่เราจะมีศาสนทายาทอย่างพวกท่านทั้งหลายเข้ามาสืบทอดพระพุทธศาสนาถือว่าเป็นโอกาสอันดียิ่งที่เราทั้งหลายที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการนี้เรานึกเสมอว่าเราเป็นเด็กจากต่างจังหวัดที่ไม่มีโอกาสเข้ามาศึกษาเมื่อเราเข้ามาบวชแล้วเราได้รับโอกาสนี้ก็อยากจะให้ท่านทั้งหลายได้ตระหนักในส่วนนี้เพื่อจะมีความมุ่งมั่นในการที่จะเข้ามาศึกษาทำความเข้าใจในหลักการพระพุทธศาสนาแล้วก็รักษาพระพุทธศาสนาแล้วก็สืบสานพระศาสนาให้คงอยู่ทั่วพื้นแผ่นดินไทยตลอดถึงในโลกต่อไปขอเจริญพรในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา19มหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัยและทีมงานไม่สามารถที่จะออกไปประชาสัมพันธ์ในการที่จะให้ท่านทั้งหลายได้รับรู้ในเรื่องของข้อมูลในการเข้ามาสมัครชิงทุนกับมหาวิทยาลัยได้จึงอยากเชิญชวนท่านทั้งหลายเข้ามาในเว็บของมหาวิทยาลัยคือ mbu.ac.th เพื่อเข้ามาศึกษาและเข้าสมัครรับการชิงทุนต่อไปสำหรับพระภิกษุและสามเณรที่ประสงค์จะสมัครสอบรับทุนการศึกษาสมเด็จพระสังฆราชเจ้าวาสนะมหาเถรในพระสังฆราชูปถัมภ์สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ mbu.ca.th หรือติดต่อกองกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัยโทร024446000ต่อ1104-1108หรือสามารถช่วยสนับสนุนพระภิกษุและสามเณรให้ศึกษาเล่าเรียนในระดับสูงด้วยการสมทบทุนได้ที่บัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทยสาขาศาลายาชื่อบัญชีทุนการศึกษาสมเด็จพระสังฆราชเจ้าวาสนะมหาเถรในพระสังฆราชูปถัมภ์เลขบัญชี459-068-5930ค่ะทุกกิจกรรมที่เกิดขึ้นบอกได้เลยว่าน่าสนุกและน่าไปทุกกิจกรรมเลยล่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะในช่วงต่อไปของเราค่ะกับช่วงสยามทูเดย์ช่วงนี้จะมีเกล็ดความรู้และสาระความรู้อะไรมาฝากบ้างนั้นไปชมกันเลยค่ะไต้
ได้พงศกรเมตตาริกานนท์หนุ่มหัวใจสีเขียวจัดทริปรักโลกดูแลสิ่งแวดล้อมเปิดตัว Luminox Bragil Survival Eco Master ใน CoGraph 3740ผลิตจากขยะพลาสติกอัพไซเคิลพร้อมร่วมกันเก็บขยะทะเลซึ่งจัดขึ้นโดยสีทองพาณิชย์จำกัดและบริษัทมอนเดนบริษัทแม่ของ Luminox ซึ่งในโอกาสวันคุ้มครองโลกเยี่ยมชมเต่าทะเลที่ศูนย์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชายฝั่งตะวันออกและร่วมปล่อยเต่าทะเลสัตว์ทะเลหายากใกล้สูญพันธุ์กลับคืนสู่ท้องทะเลที่สวยงามณเกาะมันในจังหวัดระยองค่ะปัญหาขยะทะเลบ้านเรานะครับเพราะว่าขยะในทะเลบ้านเราที่เกิดขึ้นในจังหวัดชายทะเล28จังหวัดไม่น้อยกว่า 50,000 กว่าตันต่อปีนะฮะเพราะปัญหาเหล่านี้จะส่งผลกระทบต่อนิเวศทางทะเลของเราไม่ว่าเรื่องของความสวยงามต่อชายฝั่งทะเลเรื่องของนิเวศทางทะเลไม่ว่าเต่าทะเลไปกินโดยตรงนะครับก็เกิดปัญหาเสียชีวิตจากการขยะดีนะครับกับทาง Luminox นะครับทาง Luminox เองนะครับก็ได้นำขยะที่เก็บจากท้องทะเลนะครับเอามาทำรีไซเคิลบอกได้เลยนะครับว่าสายแล้วก็ตัวเครื่องบอกได้เลยว่าทำมาจากขยะที่เก็บได้มาจากทะเลแล้วก็เอามาทำมีทั้งหมด3สีครับมีสีน้ำเงินสีเหลืองแล้วก็สีเขียวสวยมากๆเลยนะครับผมเองก็อยากรณรงค์นะครับให้ทุกคนนะครับช่วยกันติ้งก่อนทิ้งนะครับอยากให้ช่วยกันรักษาแล้วก็อนุรักษ์ธรรมชาติให้อยู่กับเรานานรับความรู้ที่นำมาฝากผู้ชมคุณผู้ชมก็สามารถที่จะนำกลับไปใช้เองที่บ้านได้นะคะในช่วงต่อไปของเราค่ะกับช่วงสีสันสยามช่วงนี้จะมีคลิปเด็ดๆฮาๆอะไรมาได้อัปเดตกันบ้างนั้นเดี๋ยวไปอัปเดตพร้อมๆกันเลยค่ะช่วงสีสันสยามในวันนี้เรามาดูกันว่าที่เขาว่าแมวเป็นสถานะของเหลวมันจริงหรือไม่ไปดูกันเลยว่าที่มีเป็นไร่มันไม่ไปนอนจะมานอนในอ่างแถมยังลงไปได้อีกต่างหากแมวเป็นของเหลวจริงด้วยนะคะเนี่ยในช่วงสยามอัปเดตของเราในวันนี้นะคะจะมีงานอีเวนต์ดีๆอะไรเกิดขึ้นบ้างนั้นไปชมกันเลยค่ะช่วงสยามอัปเดตเริ่มข่าวแรกกันที่ NEO จับมือททีเซฟสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจัดใหญ่โปรโมชั่นแพ็กเกจท่องเที่ยวพร้อมอุปกรณ์และบริการจัดเต็ม
ทั้งกอล์ฟดำน้ำเดินป่าแคมปิ้งท่องเที่ยวกลางแจ้งขานรับกระแสแห่เที่ยวไทยในงาน Thailand Golf and Dive Expo Plus Traveler and Outdoor Expo 2022ภายใต้คอนเซปต์ Thailand Premium Travel Fair วันที่ 5-8 พฤษภาคมที่ไบเทคบางนาพบกับสินค้าและบริการกว่า500รายจัดเต็มกับส่วนลดสูงสุดกว่า 80% พร้อมผนึกกำลัง Lazada จัดแคมเปญเลือกช้อปออนไลน์อีกด้วยล่ะค่ะเราคิดว่ามูลค่าในการที่เข้ามาในชมงานของเราเราคิดว่าประมาณ150ล้านได้ครับก็คิดว่าหนึ่งคือคนคงมาซื้อทริปท่องเที่ยวดำน้ำมาซื้ออุปกรณ์ดำน้ำใช่ไหมครับเรามาซื้ออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการไปถ่ายรูปใต้น้ำกล้องถ่ายรูปต่างๆตรงนี้รวมถึงแพ็กเกจโรงแรมที่มาขายในงานนี้ด้วยครับ Thailand Dive and Golf Expo PlusTraveler Outdoor Expo นะครับซึ่งจัดวันที่ 5-8 ที่เดือนพฤษภาคมนี้ที่ไบเทคบางนาครับครับคือในส่วนของส่งเสริมการท่องเที่ยวเราคิดว่าเมื่อกี้ได้คุยกับท่านผู้ว่าไปนะครับว่าถ้าอย่างนี้เนี่ยเทรนด์ของเรื่อง Outdoor เทรนด์ของเรื่องการทำกีฬากลางแจ้งเทรนด์ของเรื่องแคมปิ้งนะครับทุกอย่างเริ่มโตขึ้นมาก็เราคิดว่าเราน่าจะจัดอีกสักครั้งประมาณเดือนตุลานะครับผมต่อกันที่เพชรเอ็กโปไทยแลนด์2022ครั้งที่22โดย NCC จัดยิ่งใหญ่ในทีมเปิดจักรวาลสัตว์เลี้ยง Petaverse เพื่อคนรักสัตว์เลี้ยงเลือกใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมสุดล้ำช่วยดูแลเพื่อนสัตว์เลี้ยงสุดเลิฟในยุคดิจิทัลพร้อมคัดสรรสินค้าและบริการมากมายให้เลือกช็อปในราคาสุดพิเศษจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-8 พฤษภาคมนี้ฮอลล์103-104ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนาค่ะนอกจากน้องงูนะครับที่มาแล้วก็คือน้องแกะนะครับที่จะเป็นน้องลาที่จะเป็นสัตว์เลี้ยงแล้วก็มีน้องแมวที่เป็นแมวเบงกอลนะครับตัวใหญ่นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวที่นกแก้วนะครับแล้วมีนกหลายๆประเภทที่เราคิดว่าได้เข้ามาดูแล้วเราจะเห็นว่าน้องๆหรือว่าลูกๆของเราเนี่ยครับเข้ามาดูแล้วอาจจะมีความรู้สึกรักสัตว์แล้วก็อยากเลี้ยงสัตว์ที่บ้านได้ครับเชิญชวนทุกท่านนะครับที่เป็นคนที่รักสัตว์เลี้ยงนะครับงาน Pet Expo ปีนี้เราจัด 5-8 ที่ไบเทคบางนานะครับท่านนอกจากท่านจะได้มาชมกิจกรรมต่างๆบนเวทีมาชมเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของเซเลบริตี้ต่างๆที่เข้ามาในงานเราทุกวันนะครับมาชมโซนเพชรโซนที่เป็นเพชรวิลเลจนะครับมาเป็นชมในส่วนของสัตว์พิเศษนะครับเอ็กโซติกโซนนะครับแล้วก็มาซื้อสินค้าและบริการที่มีโปรโมชั่นทั้งวันครับขอบคุณครับปิดท้ายกันที่สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ NEA กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์เดินหน้าติดอาวุธผู้ส่งออกรู้รับปรับตัวลุยเจาะตลาดต่างประเทศในยุคการค้าใหม่หลังวิกฤตโควิด-19 คิกออฟงานเสวนาแห่งปี NEA Biz Talk Series ก้าวทันการค้าโลกเจาะลึกตลาดส่งออกระดับแสนล้านตะวันออกกลางซาอุดีอาระเบียเกาหลีอินเดียอาเซียนจีนฮ่องกงและญี่ปุ่นผ่าน6เวทีเสวนาตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคมนำร่องครั้งที่1เจาะลึกตลาดซาอุมองทะลุตลาด MENA ระดมทัพกูรูแชร์ประสบการณ์และถ่ายทอดความรู้ขับเคลื่อนส่งออกไทยขยายตัวต่อเนื่องค่ะก็กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์นะครับเราก็มีนโยบายที่จะพัฒนาผู้ประกอบการไทยนะครับในหลากหลายรูปแบบเหมือนกันอย่างเช่นงานในวันนี้ก็เป็นหนึ่งในรูปแบบของการพัฒนาองค์ความรู้ให้กับผู้ประกอบการไทยนะครับก็จะเป็นการ เสวนานะครับ NEA Biz Talk Series นะครับซึ่งอยู่ภายใต้โครงการเจาะลึกตลาดต่างประเทศนะครับในการค้ายุคใหม่นะครับตรงนี้เราก็จะทำเป็นซีรีส์ทั้งหมดอยู่6ซีรีส์ด้วยกันสำหรับซีรีส์ในวันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือนะครับโดยจะเน้นตลาดซาอุดิอาระเบียเป็นสำคัญนะครับเพราะเนื่องจากเราก็ได้มีการเปิดสัมพันธ์ไมตรีกันระหว่างประเทศไทยกับทางซาอุดิอาระเบียซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นตลาดสำคัญสำหรับประเทศไทยต่อไปนะครับแล้วส่วนซีรีส์อื่นๆนั้นก็จะจัดเป็นช่วงๆไปมีกำหนดการไว้อย่างชัดเจนนะครับก็จะมีไม่ว่าจะเป็นตลาดเกาหลีนะครับ
ตลาดอาเซียนตลาดจีนฮ่องกงนะครับตลาดญี่ปุ่นเป็นต้นนะครับปีนี้เนี่ยสถานการณ์ณต่อไปนี้เป็นต้นไปเนี่ยผมคิดว่าน่าจะคลี่คลายนะครับทางกรมเองก็จะหันกลับมาดำเนินกิจกรรมในรูปแบบเรียกง่ายๆว่ารูปแบบฟิสิคอลมากขึ้นหมายถึงจัดงานแสดงสินค้านะครับแทนที่จะจัดเป็นเวอร์ชวลก็จะมาจัดควบคู่กันไปนะครับในลักษณะนี้ก็จะทำปีนี้ก็อย่างเช่นงานไทเฟกอนุกาเอเชียที่เราจะจัดในวันที่24ถึงวันที่28พฤษภาคมนี้ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่เราก็เริ่มมาจัดงานแสดงสินค้าตรงนี้นะฮะควบคู่ไปกับ Virtual Trade Fair ผมว่าในเรื่องของ Virtual เนี่ยก็ต้องควบคู่กันไปกับกิจกรรมของกรมไปตลอดนะครับคงไม่ใช่พอสถานที่ขึ้นเราก็ไม่ทำตรงนี้แต่เราก็คงต้องทำควบคู่กันไปทุกๆงานอีเวนต์ทุกๆกิจกรรมที่เกิดขึ้นบอกได้เลยว่าน่าไปเที่ยวน่าสนใจทุกๆงานเลยล่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องหมดเวลาของฝ้ายแล้วนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้าเวลาเดิมแบบนี้ทางช่อง8สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ